และการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางมีให้เห็นอยู่มากมายในสังคมปัจจุบันและภาพของการให้ความช่วยเหลือก็มีมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ทั่วถึงอยู่ดีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขึ้นในปี2565เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในทุกมิติให้ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยผ่านกลไกการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่และภาคีเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือสู่การพึ่งพาตนเองได้ต่อมาในปีงบประมาณ2566สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้หลุดพ้นจากความยากจนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อศึกษากลไกการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจำนวน24แห่งในพื้นที่8จังหวัดศึกษาแนวทางการขยายผลศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับพื้นที่อื่นและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและคู่มือแนวทางการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโดยมีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องช่วงเดือนมีนาคม2566จัดทำเครื่องมือในการวิจัยเดือนมิถุนายน2566ได้รับใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เดือนพฤศจิกายน2566และได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยให้แก่ผู้บริหารองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงเดือนตุลาคม2566การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานระดับจังหวัดหรือคูกอเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด One Home Team จำนวน90คนและในเดือนธันวาคม2566จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมนักวิจัยชุมชนหรือครูขอจำนวน24พื้นที่ละ20คนรวมทั้งหมด480คนในระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ในปี2567เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่สำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในครั้งนี้นะคะก็ทำให้ดิฉันคิดว่าการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดว่าเราจะช่วยแล้วเราจะทำได้เลยแต่จากการได้ร่วมโครงการหรือกิจกรรมนี้ค่ะมันทำให้เราได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อได้ข้อมูลมาแล้วนำไปสู่การวางแผนว่ากลุ่มเปราะบางในชุมชนเนี่ยกลุ่มไหนที่จำเป็นจะต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะก่อนที่หนูจะมาเนี่ยค่ะการเป็นครูกอเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้ได้มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่แรกในเรื่องของการสร้างความเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องมาอยู่ตรงนี้เราจะต้องไปทำอะไรกับชุมชนเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราจะต้องมานั่งฟังหรือรับฟังการบรรยายว่าเราต้องไปทำอะไร1 2 3แต่มันคือการที่ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเปิดมุมมองตัวเองเปิดโลกทัศน์เปิดวิสัยทัศน์เปิดการแสดงความคิดเห็นของตัวเองการรับฟังคนอื่นแล้วมันก็เลยหลุดจากคำว่าครูออกไปกลายเป็นนิยามของตัวเองก็คือกลายเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับทุกๆคนไปกับทั้งเครือข่ายท้องถิ่นและรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาในชุมชนค่ะสิ่งที่นำไปใช่นำไปประยุกต์ก็คือตัวของนักวิจัยหรือครูขอได้ไปเรียนรู้นะครับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุก็ได้นำปัญหานี้นะครับเข้าสู่ของท้องถิ่นก็คือของอบต.จะซ่อนนะครับเพื่อที่จะเสนอเป็นแผนพัฒนาตำบลจัดโครงการในตำบลในประจำปี2568หรือว่า2569ต่อไปครับผมครับแล้วนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับ
จากการพัฒนาจากสสว9นะคะนำไปสู่กลุ่มปอบางเราได้ให้กลุ่มปอบางรวมกลุ่มมีพื้นที่สร้างสรรค์ของกลุ่มปอบางที่สามารถพูดคุยกับครูกอและครูขอถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนภายในพื้นที่ของเราทำให้กลุ่มปอบางในชุมชนอีกหลายๆกลุ่มได้นำความรู้ขยายต่อในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพด้านเศรษฐกิจที่เราพบว่าเป็นปัญหาในพื้นที่ของตำบลเราจนณปัจจุบันเราได้มีการรวมกลุ่มอาชีพของกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินความยากจนภายในพื้นที่ของตำบลตำหนักธรรมของเราค่ะในกิจกรรมการศึกษาชุมชนกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลได้มีการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการติดตามการจัดเก็บข้อมูลชุมชนและการติดตามโครงการเพื่อพัฒนาและหนุนเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้มีการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและหนุนเสริมการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางตามความต้องการของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโดยอาศัยกลไกคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้งานวิจัยจากทั้ง24พื้นที่จำนวนทั้งหมด47โครงการในระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2567โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 2,782 คนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เดิมๆก็ปักเป็นอยู่แล้วแต่ปักบางงามตอนนี้ได้พัฒนาฝีมือเนื่องจากได้รับการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการของเทศบาลนะเจ้าร่วมกับสสว9เชียงใหม่เจ้าพอปักเสร็จนะเจ้าส่งผลงานให้กับกลุ่มและได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ฝีมือตัวเก่าก็มีลูกค้าเห็นแล้วก็ถูกใจชอบใจสั่งจ้างปักแล้วก็ทำให้เกิดรายได้นะเจ้าแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นการช่วยกันในกลุ่มนะเจ้าที่จะช่วยส่งเสริมให้เรามีรายได้เสริมมีรายได้เพิ่มนะเจ้าสามารถเอาไปฝากขายได้ที่ศูนย์โอท็อปเทศบาลตำบลหนองปลาข้างนะเจ้าได้ขายค่ะได้ขายแล้วก็มีออเดอร์เพิ่มมาเจ้าเป็นประโยชน์มากเลยนะเจ้าที่สสว.แก้วเชียงใหม่ได้มาเพิ่มความรู้ให้กับแม่บ้านซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เจ้าดีเจ้าที่แรกๆก็เริ่มอยู่กับแบบชาวบ้านธรรมดาเนาะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไปตามภาษาบ้านเฮานี่เนาะแต่พอดีว่าแม่ปิดเดือนที่แล้วมีโครงการเพิ่นเข้ามาหาเนาะสสว9แล้วก็อบต.เนาะได้ร่วมมือกันแล้วก็แม่ก็ได้ไปอบรมก็ได้ความรู้มาความรู้เลี้ยงปลาพอดีเฮาเลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่ามันบ่ถูกหลักเลี้ยงไปเลยเตี้ยปลาดุกตัวเตี้ยหัวมันใหญ่เนาะจะเนี้ยจะได้ให้มันสมบูรณ์เนาะก็ได้ความรู้มาก็มาสอนชาวบ้านได้อาหารมาเนี้ยจะได้ผสมอาหารแบบไหนก็เอาลูกปลามาแจกเนาะตั้งอบต.ตั้งสสว9เพิ่นก็มาช่วยเหลือเนาะแม่ของชาวบ้านก็ทําตามวิธีที่เพิ่นสอนอบรมมาก็ได้มาก็ดีขึ้นจัดนักได้ปลาตัวใหญ่ใหญ่เวยตัวลดค่าอาหารแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยลูกก็มีความสุขเนาะที่ว่าหน่วยงานต่างๆเพิ่นได้คือความรู้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแม่ก็จะ67แล้วก็มีความสุขที่ว่าลูกหลานชาวบ้านได้มีของทุนต่างๆเพิ่นเข้ามาช่วยเหลือเนาะหลังจากที่เฮาได้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ได้ความรู้จากที่ว่าเฮาเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยเฮาก็จะมีขั้นตอนการฮื้อวัคซีนการฮื้ออาหารไก่จากที่เฮาปล่อยปะละเลยมันไปตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เฮาเมื่อเฮาได้มาพัฒนากันที่ว่าเฮาจะเลี้ยงไก่อย่างไรฮื้อไก่ของเฮาเติบโตขึ้นมาแล้วได้เป็นไก่ที่แข็งแรงเนาะได้เนื้อดีได้ขายออกสู่ตลาดได้เจ้าทําให้เฮาประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในอนาคตข้างหน้าก็สามารถที่จะขยายพันธุ์จากไก่จํานวนเล็กๆนะเจ้าเพิ่มเป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้นเอาไปขายเป็นรายได้คือกับฟัวเรียนได้เจ้าแล้วก็กลุ่มหรือว่าเพื่อนบ้านมาหันเฮาเลี้ยงไก่เนี่ยเพิ่นก็มาซักถามมาเกิดการอยากจะมาร่วมกลุ่มกับเฮาก็มีการตั้งกลุ่มรวมกลุ่มกันเอาเลี้ยงร่วมกันแล้วก็คอยสอนคอยชี้แนะแล้วก็ผัดเปลี่ยนเวรกันในการดูแลไก่เพื่อให้คนเรือนแต่ละคนเรือนได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะจากนั้นได้มีการประชุมถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อขยายผลไปยังตำบลอื่นๆโด
ดยเป็นการแลกเปลี่ยนผลการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางยากจนอย่างยั่งยืนในช่วงเดือนกรกฎาคม2567ได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลและยกร่างผลการศึกษาวิจัยพร้อมการจัดทำระบบฐานข้อมูลรองรับสู่การวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในเดือนสิงหาคม2567และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยในเดือนกันยายน2567เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์และได้คู่มือแนวทางการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอย่างมีส่วนร่วมรวมทั้งการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้แก่ทุกภาคส่วนและที่สุดแล้วในอนาคตไม่ว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรแต่หวังว่าโครงการวิจัยนี้จะสามารถเป็นแนวทางการต่อยอดการให้บริการทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมแบบองค์รวมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและภาคีเครือข่ายที่จะมีส่วนในการเสริมพลังแก่กลุ่มเป้าหมายชุมชนให้สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันและเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตไม่มากก็น้อย